ครับสวัสดีครับครับพบกับรายการข่าวหุ้นนะครับทางช่อง9 Mcord SD หมายเลข30นะครับเราพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับตั้งแต่23รายการเป็นต้นไปนะครับค่ำคืนนี้อยู่กับผมสุภชัยปกป้องครับและผมธนชัยนันทกรนะครับแหมคุณธนชัยครับวันนี้ต้องบอกปรากฏการตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูแล้วเนี่ยก็เล่นเสียวเหมือนกันนะค่อนข้างสวิงพอสมควรนะครับวันนี้ครับก็ต้องบอกว่าเช้าเนี่ยดูเหมือนจะดิวดีเลยนะฮะดูกะว่าเอ๊ะหลายคนก็มองว่าอาจจะไปต่อหรือเปล่าแต่ตอนบ่ายนี่กลับโรยลงมาย่อตัวย่อตัวลงมานะครับแต่ก็อยู่ในแดนลบแป๊บนึงด้วยนะนะครับแต่สุดท้ายก็ยังพอฝืนบวกได้นะใช่ครับสำหรับในวันนี้นะฮะก็ดัชนีปิดอยู่ที่ระดับ 1,647.08 จุดด้วยกันนะฮะบวกไป 3.44 จุดนะครับหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็ 0.21% มูลค่าการซื้อขายวันนี้ก็ถือว่าหนาแน่นเลยทีเดียว 100,000 กับอีก156ล้านบาทด้วยกันครับวันนี้นักลงทุนต่างประเทศยังคงซื้อสุทธิด้วยนะครับผมประมาณ600กว่าล้านบาทได้นะครับแล้วก็นักลงทุนสถาบันนะครับก็ซื้อสุทธิประมาณเกือบ 2,000 ล้านบาทนะครับ 1,959 ล้านบาทนะครับแหมวันนี้รายย่อยชิงขายก่อนชิงขายก่อนขายทำกำไรนะครับแล้วก็พอร์ตของบริษัทหลักทรัพย์นะครับหรือพอปเทรดก็มีการขายมา519ล้านบาทนะครับถ้าดูจากวันนี้ในสถานการณ์ของดัชนีตลาดหุ้นไทยเนี่ยถือว่าสอดคล้องกับในเพื่อนบ้านด้วยกันเหมือนกันนะวันนี้ดูเหมือนจะเขียวกันทั่วหน้าเลยใช่ป่ะคุณณชัยใช่ครับไปดูตลาดหุ้นของเอเชียกันนะครับผมก็จะเห็นได้ว่าวันนี้บวกค่อนข้างที่จะร้อนแรงนะครับนิกเกิลประเทศญี่ปุ่นปิดตลาดบวกขึ้นไปได้ 3.94% นะครับฮั่งเส็งฮ่องกงก็บวกขึ้นมาได้ 1.27% นะครับแล้วก็ของตลาดหุ้นจีนนะครับ บวกได้ 1.22% นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูเพื่อนบ้านเราบ้างนะครับที่เศรษฐกิจของสิงคโปร์นะครับก็ปิดบวกขึ้นมาได้ 1.42% นะครับอินโดนีเซียก็บวก 0.87% แล้วก็ฟิลิปปินส์เนี่ย1.93% นะครับคือหากดูเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นของเอเชียเนี่ยจะบวกมากกว่าประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็บวกประมาณสัก 0.21% นะครับเพราะว่ามีกระแสขายทำกำไรในช่วงของท้ายตลาดนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ของวันนี้แน่นอนนะพรุ่งนี้ก็ต้องจับตาคืนนี้ใช่ไหมการประชุมระหว่างรัฐมนตรีของทางยูเครนกับตัวของรัสเซียที่ที่ตุรกีที่ตุรกีนะครับก็ต้องจับตาดูเหมือนกันว่าทิศทางของการประชุมกันแล้วเนี่ยจะได้ข้อสรุปอย่างไรหรือจะได้หรือจะไม่ได้ข้อสรุปหรือว่าจะต่างคนต่างไปอันนี้ก็ต้องจับตาดูเพราะจะมีผลอย่างมีนัยยะสำคัญต่อตลาดหุ้นทั่วโลกในวันพรุ่งนี้ได้เหมือนกันนะครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ที่ต้องจับตาสำหรับในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้านะครับเรื่องของ TQM ซื้อหุ้น TQR นะฮะมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะได้มีการพูดคุยนะฮะทางผู้บริหารของทาง TQM นะครับว่าเอ๊ะเข้าไปซื้อแบบนี้จะมีซื้อเพิ่มไหมครับแล้วก็จะซินเนอร์จี้กันได้อย่างไรนะครับแล้วก็ช่วงท้ายนะครับก็ช่วงที่3ก็จะเป็นเรื่อง3หุ้นนะครับเอ๊ะถึงเวลาตีตั๋วกลับบ้านได้หรือยังราคาลงมาลึกในหลายๆวันในช่วงที่ผ่านมานั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่ก่อนครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการข่าวหุ้นค่ำคืนนี้นะครับคุณธนชัยคุณชมครับครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้น่าสนใจเลยทีเดียวฮะกับปรากฏการณ์ของที่เกิดขึ้นสำหรับ1หุ้นนะครับก่อนหน้านี้รายการข่าวหุ้นเราได้มีการพูดคุยกับบริษัทนี้ครั้งหนึ่งแล้วนะครับเกี่ยวกับทิศทางของปีนี้แต่ว่าวันนี้มีประเด็นเฉพาะเจาะจงนะกรณีที่ทางบริษัท TQM Corporation จำกัดมหาชนหรือว่า TQM นะครับมีการบอร์ดมีการอนุมัติเข้าซื้อหุ้นของบริษัท TQR จำกัดมหาชนหรือว่า TQR นะครับ4.35% นะครับก็น่าสนใจนะครับว่าการเข้าซื้อในครั้งนี้นะครับในเชิงของ TQM เนี่ยมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นอย่างไรนะฮะการซินเนอร์จี้ระหว่างตัวของ TQM กับ TQR เนี่ยจะเกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับเดี๋ยววันนี้เราไปหาคำตอบกันนะครับกันที่ดร.อัญชรินทร์ พันธิพานะครับประธานกรรมการของ TQM นะครับสวัสดีครับดร.ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับก่อนอื่นก่อนเลยฮะนักทุนถามมาเยอะนะครับกรณีของ TQM ที่เข้าไปซื้อ TQR แล้วก็ด้วยเงื่อนไขเนี่ยอาจจะต้องมีการทำ tender offer ไปด้วยนะครับ 44.35% เนี่ยถือว่าเพียงพอไหมฮะสำหรับ TQM ในการถือ TQR ครับครับในการที่เราเข้าไปซื้อครั้งนี้นะครับเนื่องจากว่าในสัดส่วนที่เยอะนะครับก็เลยต้องทำ tender offer นะครับตามเงื่อนไขของทางตลาดนะครับก็ในมุมของ TQM เนี่ยนะครับคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราเองเนี่ย เราเองก็ทำประกันภัยครบวงจรนะครับมันเป็นนโยบายเราตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะฮะตั้งแต่ TQR เข้าตลาดเนี่ยนะครับว่า TQR เนี่ยถ้าเปรียบแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นหลังบ้านนะครับ
ทั้งการเรื่องวิเคราะห์ตัวโปรดักต์ประกันภัยแล้วก็สิ่งสำคัญหัวใจสำคัญมากๆเลยในธุรกิจประกันภัยก็คือต้องมีการกระจายงานหรือว่า re-insurance ซึ่ง TQR เนี่ยเขาก็เป็นผู้นำทางด้านนี้นะครับเราก็เลยมีความสนใจในการลงทุนแต่เงื่อนไขก็ต้องเรื่องของรอ silent period ตอนนี้ก็พ้น silent periodนะครับอันนี้ในมุมของการทำงานนะครับซึ่งผมว่าตรงนี้มันเป็นจุดสำคัญที่สุดนะครับการที่ TQR เราเป็นหน้าบ้านหรือคนขาย TQR เนี่ยเปรียบเสมือนหลังบ้านพอหน้าบ้านกับหลังบ้านมารวมตัวกันนะครับมันก็ครบเครื่องเรื่องประกันภัยนะครับตรงนั้นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเรามองในเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วนอกจากได้ในเรื่องของการลงทุนในองค์กรที่ดีนะครับTQR เนี่ยมีรายได้เนี่ยปีนึงเนี่ยสักประมาณ250ล้านนะครับกำไรน่าสนใจมากนะครับกำไรของ TQR เนี่ยเกือบ100ล้านนะครับเท่ากับเป็นตัว net margin เนี่ยนะครับ net profit margin เนี่ยนะครับ 38% นะครับ TQR เองเราก็ลงทุนอยู่แล้วแต่การไปลงทุนในธุรกิจที่มารวมร่างกันแล้ว synergy นะครับหรือเราเรียกว่าการ synergy เนี่ยผนึกกำลังกันเนี่ยนะครับมันก็ทำใหองค์กรทั้ง2องค์กรเนี่ยนะครับเติบโตไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเลยคำถามว่าจะไปซื้อเพิ่มหรือไม่นั้นนะครับผมว่าก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คงจะเป็นเรื่องของนโยบายในอนาคตครับครับผมครับในด้านของความร่วมมือกันระหว่างตัวของ TQM กับทางด้าน TQR นะครับผมเบื้องต้นนี่ตอนนี้เราวางแผนว่าจะมีความร่วมมือในรูปแบบยังไงบ้างหรือเปล่าครับครับก็สิ่งสำคัญนะครับTQM เองเนี่ยเราเนี่ยรู้จักลูกค้านะครับเรามีลูกค้าเนี่ยประมาณ3ล้านรายแล้วก็มีเดต้าเบสมากมายนะครับสัดส่วนของ TQR เนี่ยนะครับเขามีเรื่องของการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ประกันภัยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่รู้จักลูกค้ากับคนที่สามารถที่จะดีไซน์แบบ product ให้เหมาะแล้วก็ตรงกับตลาดนะครับวันนี้เองเนี่ยมันคอมเพล็กซ์มากนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยที่แม่นยำนะให้ตรงกับกลุ่มผู้บริโภคแล้วก็สิ่งสำคัญเนี่ยนะครับ เรื่องของการที่บริหารจัดการเรื่องของความเสี่ยงนะครับหรือ loss ratio นะตัวนี้มีความสำคัญมากๆนะครับเพราะฉะนั้นการร่วมมือระหว่าง TQM แล้วก็ TQR นะครับทั้งในเรื่องของการออกแบบประกันภัยนะครับรับงานบริษัทประกันภัยมาส่งงานให้บริษัทประกันภัยแล้วก็มีการกระจายงานออกไปยังต่างประเทศนะครับผมว่าเป็นความร่วมมือที่ดีโดยเฉพาะในปีนี้เองเราตั้งเป้าว่าเราจะมีการออกแบบผลิตภัณฑ์ประกันภัยทั้งหมด15ตัวด้วยกันนะครับไม่ว่าประกันรถยนต์ที่เป็นเรือธงของเราอยู่แล้วนะครับเทรนด์ในปีนี้ก็จะเห็นว่ารถ EV เนี่ยนะครับเดี๋ยวก็จะเห็นในงานมอเตอร์โชว์นะครับก็เข้ามาแชร์มาร์เก็ตมากขึ้นมากขึ้นนะครับซึ่งแน่นอนนะครับรถยนต์ก็ต้องทำประกันภัยนะครับแล้วก็โมเมนตัมจากเรื่องของโควิดนะครับการประกันสุขภาพปีที่แล้วเติบโตดีมากนะครับปีนี้ผมเชื่อว่าสุขภาพก็ยังเป็นตัวที่เติบโตได้ดีอีกเช่นกันครับครับที่ถ้าภาพของซินเนจี้เบื้องต้นก่อนนะครับดร.ฮะถ้าดูแบบเบื้องต้นเนี่ยโอเคละ TQM เนี่ยถนัดในเชิงของการขายละแน่นอนละเราก็มีโปรดักต์อะไรที่ออกแบบมาแต่ว่าอย่างที่ดร.บอกว่าหลังบ้านอย่าง TQR ก็จะเป็นตัวสนับสนุนในแง่ว่าเอ๊ะวิเคราะห์น่าจะขายประกันรูปแบบนี้จะต้องขายให้กลุ่มไหนอย่างไรอันนี้ประมาณนี้หรือเปล่าฮะอ๋อใช่data เนี่ยวันนี้มันไปถึงเรื่องของ data analytics แล้วนะครับกลุ่มของลูกค้าที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็มาวิเคราะห์ถึงรายได้นะครับเรื่องของไลฟ์สไตล์นะครับแล้วก็สิ่งต่างๆวันนี้เองเนี่ยนะครับการที่พอเรามีข้อมูลมากมายนะครับแล้วก็พอวิเคราะห์แล้วเนี่ยนะครับก็ไปทำตัวผลิตภัณฑ์ผมยกตัวอย่างเนี่ยเหมือนอย่างปีที่แล้วเนี่ยนะครับตอนที่ช่วงสเก็ตบอร์ดกำลังติดตลาดเลยเนี่ยนะครับเราก็ดูกลุ่มตัวอย่างของลูกค้าที่เล่นตัวสเก็ตบอร์ดแล้วก็ออกแบบผลิตภัณฑ์สเก็ตบอร์ดนะครับหรือยกตัวอย่างปีที่แล้วเนี่ยเรื่องประกันรถสีขาวนะครับซึ่งก็เป็นสถิติที่รถสีขาวนี่กลายเป็นเกิดอุบัติเหตุน้อยนะที่อยู่ต่างจังหวัดเกิดอุบัติเหตุน้อยก็ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้มันสอดคล้องนะครับให้มันมีเบี้ยประกันนะฮะที่สะท้อนความเป็นจริงสะท้อนความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจริงครับครับผมครับครับในปีนี้เราจะมีความร่วมมือพิเศษกับทางด้านพันธมิตรซึ่งก็เป็นบริษัทประกันภัยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับครับในทุกปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับการออกแบบผลิตภัณฑ์เนี่ยก็มี2ทางด้วยกันนะครับอันแรกเองเนี่ยก็จากทาง TQM ร่วมกับ TQR อย่างที่เรียนให้ทราบนะครับก็เรามีรู้จักลูกค้านะครับเรามีเรื่องของการวิเคราะห์นะครับแล้วก็ออกแบบประกันภัยอีกส่วนนึงแน่นะครับเรากับเพื่อนบริษัทประกันภัยนะครับก็คุยกันว่าในตอนนี้เองเนี่ยนะครับ
ตัวประกันตัวไหนที่จะได้รับความสนใจนะครับ อย่างวันนี้หลังโควิดเองนะครับก็ต้องยอมรับว่าถึงแม้โควิดเองเนี่ยนะครับจะค่อยๆเบาบางจนหายไปเนี่ยแต่เรื่องโรคระบาดนะครับก็เป็นสิ่งที่มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นอีกนะครับหรือแม้กระทั่งเอานะเหตุการณ์ปัจจุบันนี้นะครับภัยสงครามนะครับเราก็มองว่าไอ้ตัวภัยสงครามเนี่ยนะครับมันจะมีผลกระทบต่อธุรกิจอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างแล้วสามารถที่จะนำมาดีไซน์ออกแบบให้เป็นเรื่องของการประกันภัยเพื่อลดความเสี่ยงบ้างนะครับความร่วมมือต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับไม่ว่าทั้งทางฝั่งที่ QM ที่ QR แล้วก็รวมถึงพาร์ทเนอร์บริษัทประกันภัยเนี่ยนะครับปีนี้ก็จะได้เห็นอย่างเข้มข้นนะครับครับผมครับถ้าดูแบบนี้น่าสนใจครับเพราะดูแล้วในช่วงที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นนะอย่าง TQM เนี่ยโปรดักต์ส่วนใหญ่จะออกไปในลักษณะของ B2C ถูกป่ะดร.ฮะก็จะเป็นบอกชาวประชาชนทั่วไปอะไรต่างๆเนี่ยฮะในรายบุคคลแสดงว่าปีนี้ตั้งแต่ปีนี้เนี่ยน่าจะเริ่มเห็นชัดในแง่ของคอร์ปอเรทมากขึ้นอันนี้ถูกต้องไหมฮะครับที่พีเอ็มเองเนี่ยนะครับเราเองพอร์ตของเราเนี่ยก็เป็นลูกค้ารายย่อยซะเยอะแต่คอร์ปอเรทเนี่ยนะครับไซส์ ขนาดกลางไซส์ขนาดใหญ่เราก็มีมากนะครับแล้วอีกอันนึงเนี่ยไอความร่วมมืออันนี้เนี่ยนะครับ B2B เนี่ยนะครับไม่ว่าจะตัว TQM ไปยังกลุ่มลูกค้าที่เป็นคอร์ปอเรทเนี่ยนะครับในกรณี TQR เนี่ยก็เป็นลักษณะธุรกิจ B2B เพราะลูกค้าของ TQR เนี่ยก็คือบริษัทประกันภัยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมยกตัวอย่างในกรณีโควิดนะครับซึ่งก็เกิดการเคลมอย่างมหาศาลจนทำให้บริษัทประกันภัยเนี่ยนะครับก็บางแห่งก็ต้องปิดตัวลงนะครับหัวใจสำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการรีอินชูรันส์นะครับถ้ามีการบริหารจัดการรีอินชูรันส์หรือกระจายความเสี่ยงภัยที่เหมาะสมนะครับเราก็จะช่วยทำให้บริษัทประกันภัยนั้นเนี่ยนะครับลดความเสี่ยงลงไปได้นะครับไอ้นี่เป็นหัวใจสำคัญอีกอย่างนึงนะครับของการทำธุรกิจ B2Bไม่ว่าจาก TQM ไป corporate หรือว่าจาก TQR ไปเป็นไปสู่พาร์ทเนอร์บริษัทประกันภัยทั่วประเทศครับครับผมณปัจจุบัน TQM ตอนนี้เรามีฐานลูกค้าอยู่จำนวนทั้งหมดกี่รายได้ครับโดยประมาณฐานลูกค้าที่ active เนี่ยนะครับตอนนี้น่าจะใกล้ๆสัก3ล้านรายนะครับที่ active นะครับแต่ว่าถ้ารวมถึงในอดีตเนี่ยก็มีร่วมเป็น10ล้านรายได้นะฮะครับก็เอาข้อมูลเหล่านี้นะครับก็มาทำการวิเคราะห์คัดแยกนะครับแล้วก็ออกแบบประกันภัยแล้วก็ส่งผ่านช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะออนไลน์ออฟไลน์เนี่ยนะครับที่เรามีนะครับรวมถึงสาขาของเรานะที่มีทั่วประเทศครับนะครับมันมีอีกส่วนหนึ่งที่เมื่อสักครู่ดร.พูดถึงแย้มๆไปนิดหนึ่งฮะในเรื่องของต่างประเทศเอ๊ะตรงนี้เนี่ยรูปแบบมันจะเป็นยังไงฮะในต่างประเทศตอนนี้เรามีอยู่แล้วหรือเปล่าหรือว่าอาจจะยังไม่มีแล้วเราต้องการเปิดตลาดใหม่หรือเปล่าฮะอ๋อครับคือจะเห็นว่าตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วนะครับเราเองเนี่ยร่วมกับพันธมิตรของเราต่างประเทศนะครับเราก็เปิดบริษัทแล้วหลานนะครับชื่อ TO นะฮะอยู่ที่เขมรนะครับนี่ก็เพิ่งได้รับไลเซนส์มานะครับ บ้านเขาตลาดเล็กก็จริงแต่ก็เหมือนประเทศไทยเมื่อ 4-50 ปีก่อนนะครับตลาดประกันภัยนะครับซึ่งก็มีแนวโน้มว่าจะเติบโตมากขึ้นอันนั้นนับเป็นก้าวแรกนะครับตอนนี้ไลเซนส์ได้เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้กำลังแอคทีฟอยู่นะครับมีผู้บริหารส่งผู้บริหารไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เช่นเดียวกันว่างานบางอย่างนะครับในกลุ่มที่เราไปลงทุนในเขมรเนี่ยนะครับเราก็จะต้องมีการรีหรือว่าส่งงานออกไปต่างประเทศด้วยเพื่อเป็นการกระจายความเสี่ยงซึ่งก็จะได้ TQR นี่แหละที่วันนี้ TQM ไปลงทุนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรือธงที่จะช่วยทำให้ธุรกิจเราเติบโตต่อไปครับครับครับผมครับอยากจะให้ทางด้านดร.นะครับช่วยสรุปแผนงานในปีนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าปีนี้เป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เนี่ย อย่างเช่นตัวเบี้ยประกันนะครับแล้วก็รวมถึงการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนี่ยเป้าหมายระวังไว้อย่างไรบ้างครับครับในปีนี้เองเนี่ยนะครับเราตั้งเป้าการเติบโตด้วยตัวเราเองเนี่ยนะครับหรือว่าออร์แกนิกเนี่ยนะครับประมาณสักใกล้ๆ 10% นะประมาณ 19,000 ล้านนะครับปีที่แล้วเนี่ยเราทำได้ประมาณ 17,500 นะครับแต่อีกส่วนหนึ่งของเราเนี่ยก็มาจากอินออร์แกนิกนะครับซึ่งในเดือนเมษาหลังจากประชุมผู้ถือหุ้นก็จะเข้าไปซื้อ TQR แล้วนะครับอย่างที่เรียนว่า TQR เนี่ยเขามีรายได้นะครับปีนึงเนี่ยประมาณ200กว่าล้านนะครับแล้วก็ยังเชื่อว่ามันก็ยังเติบโตต่อไปแล้วก็มีกำไรที่ดีนะครับเพราะฉะนั้น
สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับอินออร์แกนิกเนี่ยเรายังมีดีลที่เรามองเอาไว้นะครับไปทำ M&A นะครับในธุรกิจที่จะช่วยเกื้อกูลกันเนี่ยนะอีก 2-3 แห่งด้วยกันนะครับแล้วก็รวมถึงการแตกขยายไลน์ของเรานะครับ Easy Lending นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือการที่ปล่อยเรื่องของการผ่อนเบี้ยประกันนะครับราคาเบาๆลูกค้าจ่ายเบี้ยได้สบายสบายก็มีเป้าปีนี้อยู่สักประมาณ100ล้านนะครับแล้วก็บริษัทโตที่ไปลงทุนในคาเบนนะครับแล้วก็ยังมีบริษัทที่เราเปิดขึ้นมาอีกบริษัทหนึ่งชื่อ TQC นะครับก็เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านสินไหมนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของสินไหมนอนมอเตอร์หรือเป็นเรื่องของการไปดูแลสินไหมการรักษาพยาบาลนะครับซึ่งตอนนี้ก็กำลังที่จะมาแรงมากในตัวประกันสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นในการขยายธุรกิจของเราทั้งที่อยู่ในประเภทใกล้เคียงกันหรือแนวเดียวกันกับที่อยู่คนละประเภทนะครับเช่น Easy Lending เนี่ยนะครับผมก็เชื่อว่าก็จะทำให้เราเติบโตไปถึงเป้าหมายได้นะครับภาพรวมนะครับเป้าหมายที่เราวางไว้นะครับทั้งตัวด้วยตัวเราเองเนี่ย 19,000 ล้านเนี่ยนะครับกับที่อินออร์แกนิกเนี่ยนะครับก็อีกสักประมาณใกล้หมื่นล้านนะครับครับโอ้ครับไอ้จุดที่น่าสนใจเมื่อสักครู่ที่ดร.พูดถึง easy lending ใช่ไหมฮะที่การปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ทำประกันต่างๆเนี่ยฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยสัดส่วนเนี่ยถ้าดูจากฐานลูกค้าของเราประมาณสัก3ล้านรายเนี่ยตรงนี้เปอร์เซ็นต์มันเยอะไหมฮะในส่วนที่ปล่อยไปแล้วฮะตอนนี้เริ่มต้นนะครับผมก็บอกว่าจริงๆตัวลูกค้ามีอยู่แล้วลูกค้าเรามีความประสงค์ที่อยากจะผ่อนเบี้ยประกันนะฮะแต่ในเริ่มต้นในปีนี้เนี่ยนะครับเราตั้งเป้าว่าเราเองเนี่ยก็จะปล่อยเบี้ยอยู่แถวๆสักประมาณสักพันล้านนะครับก็เริ่มต้นนะครับแล้วก็พอไปได้ดีนะครับซึ่งเราเชื่อว่าตัวฐานลูกค้าที่เรามีนะครับแล้วก็เรื่องเซอร์วิสการจัดเก็บอะไรต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องไปลงทุนเพิ่มนะครับเพราะว่าเราก็มีทีมที่ให้บริการของเราตรงนี้อยู่แล้วในพนักงาน TQM นะครับก็คงจะเติบโตมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นในปีต่อไปครับนะครับแต่ในปีนี้เป็นปีแรกเนี่ยนะครับเขาวางไอ้ตัวฟันดาเมนทัลเนี่ยนะครับแล้วก็ตัวระบบเซอร์วิสต่างๆนะหัวใจการทำงานเนี่ยผมเชื่อว่าอยู่ที่เซอร์วิสนะครับแล้วก็ตัวนี้เองเนี่ยผมว่าเรื่องความเสี่ยงเนี่ยต่ำมากนะครับมันจะมีตัวเรื่องของกรมธรรม์ประกันภัยนะครับซึ่งตัวนั้นเป็นตัวที่การันตีอยู่นะครับครับครับผมครับอย่างปีนี้เองนักวิเคราะห์มีการประเมินว่า TQM จะมีผลประกอบการทำ All Time High นะครับตรงนี้เป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรครับอย่างที่เรียนนะครับผมเชื่อว่าเรื่องสถิติเนี่ยคนที่อยู่ในธุรกิจประกันภัยเนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเราย้อนหลังไปนะครับสัก10ปีเนี่ยการเติบโตโดยเฉลี่ยของเราเนี่ยมัน 15% นะครับปีนี้เราก็ค่อนข้างคอนเซอร์เวทีฟนะครับเติบโตออร์แกนิกสัก 10% นะครับแต่รวมอินออร์แกนิกอย่างที่เรียนนะครับดีลของ TQR ก็ผ่านการอนุมัติจากบอร์ดแล้วนะครับซึ่งก็น่าจะจบนะครับก็เขาทำกำไรได้ดีอย่างที่เรียนนะครับก็จะคอนโซลิเดตเข้ามาอยู่ในรายได้ของเรานะครับแล้วก็อีกหลายบริษัทชัวร์ครับก็เป็นอีกบริษัทหนึ่งนะครับที่เราไปลงทุนนะครับก็เป็นการขายประกันออนไลน์นะครับของอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็ยังมีการลงทุนในพวกเทคนะครับไม่ว่าจะเป็นบูบิกอันนี้เข้าตลาดแล้วเติบโตได้ดีมากนะครับนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าเป้าหมายที่เราวางไว้นะอินออร์แกนิกด้วยออร์แกนิกด้วยรวมแล้วประมาณ 29,000 ล้านเนี่ยก็น่าที่จะมีความเป็นไปได้ที่จะ achieve ครับครับผมครับอันนี้ก็ถือว่าไงของเป้าหมายนั่นเองนะครับแหมวันนี้ชัดเจนนะครับดร.ครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับดร.ครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนะฮะดร.อัญชลินพันนิพานะครับประธานกรรมการของ TQM ก็คงเห็นชัดนะคุณณชัยครับเรื่องของการเข้าไปซื้อ TQR ครับผมจากเดิมเนี่ยต้องบอกว่าโอเคละว่าดร.มองว่า TQR เนี่ยมันเหมือนหลังบ้านใช่ครับเป็นผู้ทำวิเคราะห์อะไรต่างๆเนี่ยเสริมให้กับตัวของ TQM ครับนะฮะอันนี้น่าสนใจแต่ผมว่าพอยที่บอกว่า 44.35% ที่ซื้อมาตอนนี้ดร.บอกมีโอกาสนะอาจจะเพิ่มได้อีกอาจจะเพิ่มได้อีกนั่นเองนะครับนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่น่าสนใจแล้วก็เรื่องของการซินเนอร์จี้กันแล้วก็เรื่องของโปรดักต์ใหม่ๆที่คุณท่านชัยถามไว้ก็น่าสนใจนะก็จะเห็นได้ว่าคือเขาค่อนข้างที่จะครบเครื่องครบเครื่องเรื่องประกันเลยทีเดียวนะครับผมครับ
ก็น่าติดตามเลยนะสำหรับ TQM ในปีนี้แล้วก็ปีต่อๆไปว่าจะเติบโตยังไงนั่นเองนะครับเอาละฮะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะมาพูดถึง3หุ้นด้วยกันที่บอกเอตีตั๋วกลับบ้านได้หรือยังจะเป็นหุ้นอะไรเดี๋ยวติดตามในช่วงหน้าครับกลับมาในช่วงที่3ของรายการข่าวหุ้นในค่ำคืนนี้นะครับคุณราชัยคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าเมื่อสักครู่เราได้มีการสนทนากับทาง TQM มาแล้วนะครับเรื่องของทิศทางหลังจากที่เข้าถือหุ้นใหญ่ในตัวของ TQR ไปแล้วนะครับแล้วเมื่อสักครู่เนี่ยฮะเราได้มีการทิ้งท้ายนะครับว่าเอ๊ะมันมีหุ้นอยู่ที่น่าสนใจวันนี้เนี่ยถือว่าราคาเนี่ยเริ่มกลับมาแต่ถามว่าตั้งคำถามว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยจะเริ่มตีตั๋วกลับบ้านได้หรือเปล่าสำหรับ3หุ้นนี้นั่นเองนะครับนั่นก็คือกรณีของหุ้นของบริษัทบีกริมพาวเวอร์จำกัดมหาชนนะครับแล้วก็หุ้นของ GPSC นะครับแล้วก็อีกหุ้นก็คือ SCG Packaging 3หุ้นในช่วงที่ผ่านมาปรับตัวลงมาเยอะนะครับแล้ววันนี้ดูเหมือนเห็นอาการฟื้นขึ้นมาบ้างใช่ครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะไปอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูราคากันก่อนนะฮะทั้ง3หุ้นนี้นะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะเห็นราคาปรับตัวขึ้นมาฮะแต่ว่าถ้าก่อนหน้านี้ย้อนหลังไปแล้วก็ต้องบอกว่าน่าสนใจฮะเอาบีกริมก่อนเลยครับคุณชัยฮะเป็นยังไงฮะดูราคาคือบีกริมเนี่ยเป็นหุ้นอีกหลักทรัพย์หนึ่งนะครับที่นักลงทุนถ่ายถามกันเข้ามาค่อนข้างที่จะมากพอสมควรนะครับเห็นกราฟหรือเปล่าครับคือราคาเนี่ยคือลงมาเรื่อยๆเลยนะครับแล้วก็หลุดแนวรับแต่ละแนวเนี่ยลงมาเรื่อยๆด้วยเช่นเดียวกันนะครับอย่างไรก็ตามนะครับตัวของบีกริมเองเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขามีแนวรับที่เป็นดูแล้วน่าจะแข็งกระหนึ่งพอสมควรนะคุณสุภชัยก็คือที่ระดับประมาณสัก30บาทนะครับวันที่เมื่อต้นสัปดาห์เนี่ยที่หุ้นลงหนักๆเนี่ย เขาก็ไม่ได้ถึง30นะ นะครับผมนะครับแล้วก็สามารถที่จะดีดกลับขึ้นมาได้นะครับทำให้ค่อนข้างที่จะมั่นใจได้ว่า30เนี่ยน่าจะเป็นแนวรับที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งพอสมควรสำหรับบีกริมละนะครับผมนะครับอันนี้ในส่วนของบีกริมนะฮะลงมาในรอบสัปดาห์นี่ลงไปประมาณสัก 4% กว่าๆนะครับแล้วก็ในรอบ1เดือนเนี่ยถ้าหากจากวันที่ไปนะครับก็ถือว่าปรับตัวลดลงมาประมาณสัก 4% นะครับแล้วก็โดยเฉลี่ย3เดือนเนี่ยลงมาลึกเลยนะฮะประมาณสักเกือบ18% ด้วยกันอันนี้บีกริมนะครับครับผมไปดูอีกหุ้นหนึ่งฮะ GPSC กันบ้างฮะ Global Power Synergy นี่นะครับวันนี้ก็ราคาก็ตีกลับมาเหมือนกันนะเริ่มรีบาวกลับมาแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยฮะคุณทัชชัยครับก็ลงมาทรงเดียวกันเลยนะทรงเดียวกันทรงเดียวกันเลยนะแต่การลงของกราฟเนี่ยจะเห็นได้ว่าของ GPSC เนี่ยคือเขาเพิ่งจะมาลงตั้งแต่ในช่วงประมาณสักเมื่อต้นปีที่ผ่านมานะครับผมจริงๆเขาควรจะได้รับประโยชน์เกี่ยวกับเรื่องของผลิตแบตเตอรี่ด้วยใช่ EV ใช่ไหมใช่ครับผมครับแต่ปรากฏว่าก็ยังดึงราคาไว้ไม่ได้นะครับผมราคาหุ้นยังคงปรับตัวลงนะครับจากที่เคยจะขึ้นไปถึงประมาณเกือบ90บาทนะครับก็มีการย่อตัวแล้วก็ปรับตัวลงมาค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะครับแล้วก็ล่าสุดเองเนี่ยลงมาอยู่ที่บริเวณสัก66บาท66บาทนะครับแต่วันที่หุ้นลงหนักๆเนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเขาก็ไม่สุด65นะนะครับผมคือสามารถที่จะเด้งกลับได้นะครับมันอาจจะพอเป็นสัญญาณว่าเขาอาจจะพอสิ้นสุดขาลงแล้วสิ้นสุดขาลงหรือเปล่าอันนี้ตั้งเป็นคำถามไว้นะใช่ครับนะครับแล้วก็ดูจากวันนี้ก็บวกขึ้นมาประมาณ1บาท25สตางค์เกือบ 2% แต่ว่าในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลงไปประมาณสัก 4% คุณท่านชายครับครับผมแล้วก็ถ้าดูในรอบ1เดือนนี่ลงมาลึกเลยนะฮะ10กว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยกันประมาณสัก 11% อันนี้ภาพรวมของตัวของ GPSC นะครับมาดูอีกหุ้นหนึ่งฮะก็ต้องบอกว่าดูแล้วแพ็คเกจจิ้งนี่ต้องบอกว่าซองแตกหรือเปล่า ในแง่ของราคานะครับ SCGP Packaging นะครับดูแล้ววันนี้โอเคละราคาปรับตัวขึ้นมาประมาณสัก 1% เศษๆแต่ว่าในช่วงที่ผ่านมาดูฮะทิ้งดิ่งมาเหมือนกันนะใช่ครับผมก็จริงๆเนี่ยหุ้นตัวนี้เดิมเนี่ยนักลงทุนสถาบันนะครับโดยเฉพาะกองทุนเนี่ยถือกันอยู่ค่อนข้างที่เยอะนะครับเวลามีนักทุนถามเนี่ยผมก็บอกเลยว่าเวลาหุ้นขึ้นเนี่ยก็คือกองทุนไล่เก็บเวลาลงก็แสดงว่ากองทุนคงมีการปรับพอร์ตแล้วก็มีขายทำกำไรเพื่อที่จะปรับความเสี่ยงลงมานะครับก็จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ราคาน้ำมันดิบที่มีการปรับตัวเพิ่มขึ้นไปนะครับผมหุ้นของSCGP เนี่ยก็ปรับตัวลงนะครับผมก็น่าจะมาจากเรื่องของการหวั่นว่าต้นทุนของเขาจะเพิ่มขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของความกังวลใช่ครับแล้วก็ทั้ง3หุ้นเนี่ยความกังวลเหมือนกันเลยนะสถานการณ์ของรัสเซียกับยูเครนเนี่ยทำให้ราคาพลังงานปรับตัวเพิ่มขึ้นครับก็จะมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับกรณีของก็คือบีกริมกับ GPSC ราคาก๊าซเพิ่มขึ้นไม่ดีฮะไม่ดีกดดันนะต้นทุนในการผลิตไฟฟ้าก็จะเพิ่มขึ้นใช่ขณะเดียวกัน SCGP เนี่ยราคาถ่านหินที่เพิ่มขึ้นอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันนะต้นทุนผลิตก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยอันนี้ภาพเนี่ยเหมือนกันเลยนะนะฮะนี่เราได้เห็นภาพของราคาหุ้นที่มีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับประเด็นคือเราก็ตั้งโจทย์กันว่าเอ๊ะแบบนี้เนี่ยจะตีตั๋ว
กลับบ้านแล้วหรือยังหลังจากที่ออกทะเลมานานในแง่ของราคาหุ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูสักนิดหนึ่งฮะเราไปเขาเรียกว่าไปแลหลังแล้วก็มองไปข้างหน้าสักนิดหนึ่งนะครับว่าสำหรับหุ้นทั้ง3ตัวเนี่ยปัจจัยพื้นฐานแล้วก็มองไปข้างหน้าเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นกันที่บีกริมก่อนนะครับไปดูงบย้อนหลังสักนิดหนึ่งฮะในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับสำหรับบีกริมเนี่ยดูแล้วรูรายได้ก็มีการเติบโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะนะฮะจาก 44,000 ในปี62เป็น 44,000 กว่านะฮะในปี63แล้วก็ปี64เนี่ยที่ผ่านมา 46,000 กว่าล้านอันนี้ในแง่ของรายได้กำไรก็ถือว่าเอานะทรงๆอยู่ประมาณสักระดับ 2,000 กว่าล้านบาทนั่นเองไม่ค่อยหวือหวานะครับผมไม่ค่อยหวือหวาเท่าไหร่นะครับอันนี้3ปีย้อนหลังนะครับอัตรากำไรสุทธิก็พอใช้ได้อยู่นะประมาณโดยเฉลี่ยประมาณ3ปีประมาณสัก 8% กว่าๆนะครับเอาละฮะอันนี้คือย้อนหลัง3ปีเดี๋ยวเราไปมองไปข้างหน้าเป็นคอนเซนซัสสักนิดหนึ่งนะคุณนายชัยว่า3ปีข้างหน้าเนี่ยนักวิเคราะห์เขามองกันอย่างไรนะครับสำหรับตัวของบีกริมเนี่ยฮะปีนี้นะฮะมีการประเมินว่าเนี่ยรายได้จะอยู่ที่ระดับ 54,000 นะจากเดิม 46,000 ในปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ปีหน้าเนี่ย 58,000 58,000 กว่าแล้วก็ปีนู้นนะฮะปี67นี่ทะลุขึ้นไปถึง 63,000 อันนี้ในเชิงของรายได้ครับครับในตัวของกำไรก็น่าสนใจนะเพราะว่าปีที่ผ่านมาใน 2,200 ใช่ไหมฮะแต่ปีนี้ถูกคาดการณ์นะครับโดยเป็นคอนเซนซัสนะครับอยู่ที่ 2,800 กระโดดเยอะนะกระโดดเยอะนะถือว่าเป็นการคาดการณ์ที่กระโดดค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรเพราะว่าเราเห็นได้ว่า3ปีก่อนหน้านี้กำไรเขายังค่อนข้างที่จะทรงๆอยู่นะครับพอมาปีนี้กระโดดเยอะแล้วก็ปี66นี่กระโดดขึ้นไปถึง 42% เลยทีเดียวแล้วก็ปี66นี่ระดับ 4 up เลยนะ 4,000 up ขึ้นมานะขอชัดๆอีกทีปี674,200อันนี้ก็อาจจะเป็นเพราะว่าฐานเขาสูงขึ้นละนะครับทำให้เปอร์เซ็นต์ในการที่จะเพิ่มขึ้นไปก็อาจจะลดลงด้วยนะครับนะครับอันนี้ก็คือมองไปแลหลังแล้วก็ไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าถือว่าดูแล้วทรงดีนะในเชิงกำไรนะครับสำหรับของบีกริมนะครับมาดูในส่วนของ GPSC กันบ้างนะครับย้อนหลัง3ปีเหมือนกันนะฮะอย่าง GPSC เนี่ยรายได้เนี่ยเขาก็เฉลี่ยประมาณสักเนี่ยฮะ 60,000-70,000 ล้านโดยเฉลี่ยนะครับ 67,000 มาเป็น 70,000 แล้วก็มาเป็น 78,000 รายได้ในโตต่อเนื่องกำไรก็ถือว่ามีก็ทรงๆมาปีที่แล้วนะครับเพราะว่าอย่างปี62เนี่ยอยู่ที่ 4,000 กว่าล้านบาทนะฮะปี63 7,500 อันนี้กระโดดขึ้นมาเลยนะฮะครับแล้วปีที่แล้วเนี่ย 7,300 อันนี้อาจจะมีเรื่องของการปิดซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้าก็เลยทำให้กำไรเนี่ยลดลงมานะครับอันนี้ย้อนหลัง3ปีมองไปข้างหน้าบ้างฮะเป็นคอนเซนซัสของในแง่ของตัวรายได้และกำไรใน3ปีข้างหน้าครับคุณณชัยเป็นไงฮะปี65ปี65นี่จะเห็นได้ว่ารายได้นะครับก็โตขึ้นมา 7.28% ใช่ปี66เนี่ยก็ 2.62% แล้วก็ปี67ก็ 6.35% ครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจคือตัวของกำไรสุทธินะครับก็ปีนี้น่าจะโตขึ้นมา 14% นะครับปี66ก็ 13% 13.90 เกือบ 14% แหละนะครับแล้วก็ปี67ก็ประมาณสัก 16.18% นะครับก็จะเห็นได้ว่ากำไรเนี่ยทั้งรายได้แล้วก็กำไรสุทธิเนี่ยของ GPSC เนี่ยที่ถูกคาดการณ์3ปีข้างหน้าคือปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งสวนทางกับราคาหุ้นที่มีการปรับลดลงนะครับอันนี้ก็ถือว่าดูแล้วถ้าดูจากคอนเซนซัสครับถือว่าโอ้ก็การเติบโตดีนะครับผมสำหรับ GPSC นะอันนี้ในมุมของคอนเซนซัสคือ3ปีข้างหน้าเนี่ยครับเราไปดูอีกหุ้นนึงฮะไปดูย้อนหลังเหมือนกันฮะ ตัวของ SCGP นะครับ3ปีย้อนหลังฮะ62 63 64เนี่ยนะครับดูแล้วเนี่ยฮะคุณณชัยครับดูการเติบโตก็มีนะทั้งรายได้และกำไรเนี่ยไปในทางเดียวกันนะนะฮะปี62นี่เติบโตอยู่ที่ 89,000 ใช่รายได้เนี่ยปี63เนี่ย 93,000 แล้วเนี่ยฮะปีที่แล้วนี่เองแสนกว่าเลยนะครับผมนะครับและตัวของกำไรก็ 5,000 มาเป็น 6,000 กว่ามาเป็น 8,000 กว่านะฮะอันนี้ก็มีถือว่ามีการเติบโตที่ดีมองไปข้างหน้ากันบ้างฮะอีก3ปีข้างหน้านะฮะในแง่ของคอนเซนซัสนะครับดูแล้วรายได้น่าสนใจฮะแตะระดับแสนอัพหมดเลยนะครับดูแล้วนะครับดูน่าสนใจปี65เอาปีนี้ก่อนนะครับที่มีคอนเซนซัสอยู่ที่ 139,000 กว่าล้านบาทส่วนตัวของกำไรเนี่ยจากเดิมไม่เคยแตะหมื่นนะ
ปีนี้แต่หมื่นนะปีนี้แต่หมื่นโต 23% นะครับอันนี้ก็ถือว่าสูงสูงทีเดียวเลยนะครับปี66ที่ก็เพิ่มเข้าไปเป็น 11,500 ล้านนะครับแล้วก็ปี67ก็12,000ประมาณ 12,422 ล้านนะครับก็ยังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นในระดับที่เรียกว่าค่อนข้างสูงนะครับสับตัวของ STGP นะครับอันนี้ก็สวนทางกับราคาหุ้นที่มีการปรับตัวลดลงเช่นเดียวกันคุณสุภชัยดูแล้วมันย้อนแย้งกันอยู่นะใช่ครับแต่ยังไงก็ตามนะทั้ง3บริษัทอันนี้เป็นคอนเซนซัสที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะในช่วงประมาณสักเดือนมกราคมกุมภาพันธ์นี้เป็นการประเมินในช่วงนี้แต่ว่าโอเคละมันอาจจะยังไม่ได้จัดในเรื่องของผลกระทบจากตัวของถ่านหินที่แพงขึ้นใช่ครับแล้วก็ราคาก๊าซที่แพงขึ้นเข้าไปนะคือผมเข้าใจว่าราคาหุ้นที่มีการปรับตัวลดลงเนี่ยนะครับน่าจะมาจากเรื่องของอาจจะมีปัจจัยที่เป็นเชิงลบนะครับครับเข้ามากระทบแต่นักวิเคราะห์เองเขาบอกว่าปัจจัยลบดังกล่าวเหล่านี้มันอาจจะเกิดขึ้นแค่ระยะสั้นนะครับผมนะครับอย่างเช่นเรื่องของต้นทุนเรื่องของถ่านหินต้นทุนและเรื่องของน้ำมันนะครับต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับมันอาจจะเข้ามาเพียงแค่ระยะสั้นแต่ในแง่ของนักลงทุนเองเนี่ยพอเห็นความเสี่ยงนะครับก็จะมีการปรับพอร์ตแหละไม่รู้ละฉันขายทำกำไรเอาไว้ก่อนหรือปรับลดความเสี่ยงเอาไว้ก่อนยิ่งโดยเฉพาะเป็นนักลงทุนสถาบันเองเนี่ยหรือกองทุนเนี่ยนะครับหากมีปัจจัยเสี่ยงแบบนี้เข้ามาเนี่ยคือยังไงเขาก็คงจะต้องปรับพอร์ตแล้วก็ขายไปบางส่วนไว้ก่อนก็เรียกว่าพร้อมขายได้ทันทีใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ในส่วนของในเชิงของตัวเลขของรายได้และกำไรนะครับเดี๋ยวมาดูคอนเซนซัสในเชิงของราคากันบ้างนะฮะหลายคนอยากจะเห็นนะครับว่าเอาเบื้องต้นก่อนบิ๊กกริมก่อนเลยนะฮะคอนเซนซัสนี่ต้องบอกว่าถ้าเป็นคอนเซนซัสอยู่ที่ประมาณ45.90 บาทอันนี้เป็นราคาเป็นทาร์เก็ตไพรซ์ตามคอนเซนซัสนะครับอันนี้ฮะจากทั้งหมดเนี่ยประมาณสัก14โบรกเกอร์ด้วยกันนะครับดูแล้วเนี่ยฮะน่าสุดเพราะ12โบรกเกอร์นะครับ 45.90 นะฮะแต่ถ้าไปดูในรายโบรกเกอร์น่าสนใจคุณนะชัยครับผมเห็นแล้วเนี่ยมันคละเค้านะอัพไซด์บางโบรกเกอร์เนี่ยหูให้บานเลยนะบางโบรกเกอร์นี่เป็นดาวไซด์ด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูที่สูงสุดสักนิดหนึ่งฮะอยู่ที่49บาทครับผมโอ้โห49บาทนี่จาก DBS Weaker นะสำหรับบีกิมถือว่าเยอะนะอัพไซด์50กว่าเปอร์เซ็นต์คุณนะชัยผมแต่ผมดูของเครดิตสวิสเนี่ยเครดิตสวิสเนี่ยคือให้11บาท ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาดณปัจจุบันอยู่นะครับก็เห็นได้ว่าคืออัพไซด์เนี่ยติดลบนะครับแต่ทีเนี้ยเครดิตสวิสเนี่ยคือเขาเป็นเหมือนกับเป็นบรกต่างประเทศนะครับผมเป็นบรกต่างประเทศนะครับแล้วก็นักสถาบันที่เป็นนักลงทุนต่างประเทศเองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะใช้ข้อมูลของเครดิตสวิสมันก็เลยเป็นที่มาว่าเอ๊ะไม่ไปไหนเลยนะก็จะสังเกตได้ว่าแม้ว่าจะมีโบรกไทยนะครับของบริษัทไทยเนี่ยคือมีอาจจะมีการแนะนำในซื้อหลักทรัพย์หรือซื้อหุ้นในบางตัวหรือพวกนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเครดิตสวิสออกมาเนี่ยคือราคาหุ้นจะไปทางเครดิตสวิสเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ดูจากคำแนะนำนะฮะ9บายนะฮะก็คือซื้อ9โบรกเกอร์ใช่ครับแนะนำโฮไว้ใน3โบรกเกอร์แนะนำขายก็ที่เดียวคือเครดิตสวิสครับผมก็1ที่นั่นเองนะครับอันนี้ในส่วนของบิกริมนะครับมาดู GPSC กันบ้างคุณณชัยครับคอนเซนซัสนะฮะในเชิงของทาร์เก็ตไพรซ์นะครับโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ 89.14 บาทด้วยกันนะครับแล้วก็ดูแล้วถ้าไปดูในรายของโบรกเกอร์นี่น่าสนใจฮะราคาสูงสุดนี่คงจะอยู่ที่ทางบัวหลวงนะใช่93บาทครับ93บาท13นี่อัพไซด์นี่ประมาณ 37% เลยนะตอนนี้60กว่านะครับครับผมครับนะฮะอันนี้ก็ถือว่าดูแล้วเนี่ยจากอัพไซด์ในโดยเฉลี่ยนะฮะประมาณสัก 30% ได้ครับใช่ครับสนใจนะครับแล้วก็ดูแล้วไม่มีใครแนะไม่มีโบรกเกอร์ไหนแนะนำขายเลยนะมีแนะนำซื้อแล้วก็โหนะฮะซื้อ9แล้วก็โหไว้ประมาณถือนะฮะประมาณ4รายด้วยกันนะครับทิ้งท้ายกับตัวของ SCGP กันบ้าง นะครับไปดูสักนิดหนึ่งฮะคอนเซนซัสในเชิงของราคาโดยเฉลี่ยนะครับ69.92 บาทครับนะฮะจากทั้งหมดเนี่ยฮะเท่าที่สำรวจมานะครับก็ทั้งหมดประมาณ18โบรกเกอร์ด้วยกันอันนี้คล้ายๆกับบีกิมตัวแรกๆนะครับมีทั้งที่แนะนำซื้อและอัพไซด์สูงกับแนะนำขายนะฮะเอาที่ราคาสูงสุดสูงที่สุดก่อนนะคุณณชัยครับน่าจะอยู่ที่เมย์แบงค์ประเทศไทยนะครับครับสำหรับตัวของ SCGP เนี่ยอยู่ที่7ขออภัยฮะไม่ใช่เมย์แบงค์ครับอยู่ที่เป็น FSA ป่ะครับใช่ๆ FSA นะครับ77บาทอัพไซด์นี่
เกือบ 39% ใช่ถือว่าเยอะนะถือว่าเยอะนะครับแล้วก็เนี่ยฮะแต่ก็มีเนี่ยฮะตัวของ CGS CIMB นะครับผมก็เห็นได้ว่าให้ราคาเป้าหมายเพียงแค่ 53.50 บาทเท่านั้นเองครับนะครับก็เลยเป็นดาวไซด์นะใช่ครับประมาณสัก3ประมาณสัก 3.6% ต้องไปดูนะครับว่าอย่างของที่เวลาเขาให้ราคาค่อนข้างต่ำเนี่ยเขาอาจจะให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของปัจจัยเสี่ยงเขาอาจจะหยิบปัจจัยเสี่ยงขึ้นมานะครับว่ามันอาจจะมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของผลประกอบการนั่นแหละนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น3หุ้นที่ต้องบอกว่าเราตั้งประเด็นไปว่าเอ๊ะราคาที่กลับมาในช่วงวันสองวันเนี่ยมันเสมือนเป็นการตีตั๋วกลับบ้านแล้วหรือยังหรือว่าจะกลับบ้านเก่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับเพราะว่าสถานการณ์เรื่องของยูเครนเองก็ยังยูเครนกับรัสเซียเนี่ยยังเป็นประเด็นที่อาจจะต้องเขาเรียกว่าเป็นแรงกดดันสำหรับสามหุ้นนี้อยู่เหมือนกันใช่ครับครับก็ลองติดตามดูนะครับเอาละฮะวันนี้หมดเวลาของข่าวหุ้นในค่ำคืนนี้นะครับผมและคุณณัฐชัยขออนุญาตกราบลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ